เดินในฉากแรกไม่ยากพอเดินนานๆนี่ทำไมมันเก่งจัดยากจัดพอผ่านฉากทีต้องมันตัดสินใจอีกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าไปต่อตายขึ้นมาซวยค่ะของหายหมดถ้าพอแค่นี้ก็ซวยอีกได้ของมากระจึงหนึ่งรีวิวและบทวิเคราะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เกาลัดจะมารีวิวเกตสึฟูมาเดนอันไดอิงมูนเกตสึฟูมาเดนอันไดอิงมูนแอคชั่นบนเครื่อง Nintendo Switch กำเนิดใหม่ดาบสายลมเกตสึฟูมาเดนอันไดอิงมูนหนึ่งในตำนานเกมฟอร์มิคอมที่หลายคนเนี่ยประทับใจและในยุคนั้นนะคะมันก็เก๋ไก๋ด้วยกล่องที่เป็นภาพสามมิตินั่นก็คือดาบสายลมฟุกุดะแต่เดี๋ยวก่อนนะเพื่อนๆก็แล้วก็ยังข้องใจนะคะว่าทำไมยุคนั้นเนี่ยเด็กๆถึงเรียกเกมนี้ว่าดาบสายลมฟุกุดะทั้งที่ไม่ได้ใช่เลยอะค่ะมันก็คือเกมที่ชื่อว่าเกตสึฟูมาเดนเพื่อนคนไหนที่รู้เหตุผลก็ช่วยคอมเมนต์บอกกับรัฐหน่อยนะคะว่าทำไมเขาถึงเรียกดาบสายลมฟุกุดะนะคะทีนี้เนี่ยกลับมารีวิวต่อนะคะเกตสึฟูมาเดนเนี่ยหายไปนานมากๆถ้านับจากฟามิคอมแต่เกตสึฟูมาเนี่ยก็ยังมีเวอร์ชั่นที่ออกบนเครื่อง PC Engine ด้วยค่ะและการกลับมาใหม่ครั้งนี้บน Nintendo Switch เนี่ยก็แล้วก็ถือว่าเยี่ยมยอดไม่แพ้บนเครื่องฟามิคอมค่ะเกตสึฟูมาเดนนะคะคือลอกรูปแบบการเล่นหลักแบบเดิมในยุคฟามิคอมโดยการเล่นเป็นแบบแอคชั่น 2D แล้วก็ฉากเขาวงกตในฟามิคอมก็จะถูกเปลี่ยนเป็นแผนที่วงกตในการเล่นและมีการเพิ่มระบบอัปเกรดอาวุธอัปเกรดตัวละครเข้ามาแล้วก็มีอาวุธให้เลือกหลากหลายชนิดมากทั้งอาวุธหลักอาวุธเสริมและยังมีอาวุธปาคือมีให้เลือกใช้ตามแต่ชอบแต่ที่เพิ่มมาจนกลายเป็นจุดเด่นในการเล่นคราวนี้ก็คือระบบการเล่นที่เรียกว่าโลกไลนะคะสรุประบบนี้ก็ประมาณว่าเพื่อนๆ เล่นแล้วอย่าตายถ้าตายคือทุกอย่างสูญสิ้นเริ่มเก็บใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วก็ต้องวนอย่างเงี้ยเริ่มตั้งแต่ฉากแรกใหม่ไม่พอรูปแบบฉากตำแหน่งศัตรูสิ่งของเนี่ยก็เปลี่ยนนะคะกอลัดบอกตรงๆเลยนะพูดจริงๆว่ากอลัดปวดหัวกับระบบเกมนี้มากตัวเราเนี่ยพัฒนาช้าถ้าอยากเก่งหน่อยก็ต้องเล่นฉากเดิมซ้ำๆวนกลับมาวัดเพื่อสต็อกของแล้วก็กลับไปเล่นฉากเดิมวนอีกของที่เก็บกลับมาเนี่ยก็ได้น้อยมากน้อยจนเหนื่อยจนท้อแต่ถ้าวิ่งปรือเดียวให้จบเนี่ยบอกเลยว่าทำไม่ได้ค่ะเนื้อหาในภาคนี้นะคะคือฟูมาท่องนรกค่ะคือเรื่องราวเนี่ยจะคล้ายๆกับของฟามิคอมเมื่อเวลาผ่านไป 1,000 ปีจากการปราบเจ้านรกดิวโคชิกิเวลานี้นะคะประตูนรกเปิดก็ผู้นำตระกูลฟูมารุ่นที่27นี่แหละค่ะที่ต้องมาทัวร์นรกกันเนื้อหาเนี่ยก็จะเหมือนย้อนรอยเพียงแต่ว่าเป็นฟูมาคนใหม่นะคะและในเกมเนี่ยเขาก็ยังมีพี่ชายอีก2คนเหมือนตัวเอกในฟามิคอมด้วยค่ะทำให้ส่วนของเนื้อหานะคะกับรัดว่ามันอ่อนไปนิดดูธรรมดาแต่สำหรับเกาลัดนะคะมีสิ่งที่เรียกว่าสุดยอดเลยสำหรับเกมนี้นั่นก็คือกราฟิกและงานศิลปะนั่นเองเกมนี้คือบอกเลยว่าสวยมากๆทางด้านกราฟิกการเล่าเรื่องฉากบรรยากาศวาดเป็นศิลปะญี่ปุ่นสไตล์อุคิโยเอะเป็นศิลปะรูปแบบภาพวาดภาพพิมพ์รูปแบบหนึ่งในญี่ปุ่นนะคะโดยเน้นสีสันและเส้นเพื่อวาดตัวบุคคลหรือประกอบเรื่องราว
เริ่มมีปรากฏครั้งแรกนะคะในปีคริสตศักราช1670แล้วก็ได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษที่70-80คือมันสวยจริงๆค่ะส่วนนี้เนี่ยเกาหลีเนี่ยก็เลยแบบทำให้เกมมันน่าเล่นและน่าหลงไหลซึ่งงานศิลปะทางด้านภาพเนี่ยบอกเลยว่าดีเลิศแล้วด้านเพลงประกอบเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าค่ะเพลงประกอบเนี่ยก็ดีงามมากคือมันเป็นสไตล์ญี่ปุ่นด้วยเครื่องดนตรีแบบญี่ปุ่นแท้ๆเวลาเจอบอสนะคะก็จะมีเสียงดนตรีเนี่ยมาแบบมันๆเป็นแบบแนวร็อกแล้วก็มีเครื่องดนตรีญี่ปุ่นโบราณเนี่ยมารวมด้วยนะคะซึ่งทำได้ดีมากๆจริงเนี่ยเกาหลีเนี่ยชื่นชมในส่วนนี้ของเกมมากๆนะคะทั้งศิลปะและดนตรีจนแอบคิดเลยเถิดไปว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยจะทำเกมแอคชั่นสักเกมก็ควรจะมาประมาณนี้ค่ะเป็นเรื่องราวแบบหนุมานก็ได้แล้วก็เล่าด้วยจิตรกรรมฝาผนังแบบวัดพระแก้วแล้วก็ใส่ดนตรีโขนมันก็น่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้คนเนี่ยหันมาสนใจโขนหรือรามเกียรติ์แบบไทยๆก็ได้นะคะเอาล่ะฟุ้งเยอะนะคะทีนี้เราจะกลับเข้าเรื่องกันต่อหลังจากที่เกาหลีเนี่ยประทับใจบรรยากาศแล้วก็กราฟิกในเกมมากๆมันก็เลยพยายามทำให้เกาหลีเนี่ยขยันเล่นเกมนี้แม้ว่าจะตายแล้วตายเล่าก็ตามนอกจากเกมหลักเนี่ยที่มันยากอยู่แล้วระบบอัปเกรดก็จุกจิกจุกจิกเพราะมันจะมีอาวุธหลายอย่างนะคะการอัปเกรดตัวเราเนี่ยก็ทำได้ยากซะเหลือเกินไม่พอนะคะการโจมตีคอมโบก็สั้นและในบางจังหวะของการกระโดดมันสะดุดด้วยทำให้การเล่นเนี่ยไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่ค่ะสำหรับก่อนแล้วนะคะเกสสึฟูมาเดนเนี่ยถึงแม้จะยากมากมายแสนสาหัสแต่ความสามารถของเกาหลีเนี่ยคงไม่ได้ถึงฉากจบแต่เกาหลีเนี่ยก็ชอบตรงที่งานศิลปะกับเพลงก็เลยเล่นแล้วก็จัดว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งระบบเนี่ยจุกจิกพอทำความเข้าใจพอชินแล้วก็ชินเกมยากเนี่ยก็ยังพอไหวเพราะว่ามันมีความดีงามทั้งหมดคือเกมเนี้ยมันยอดเยี่ยมตรงที่งานศิลปะในเกมค่ะมันก็เลยทำให้ก่อนหลานได้อยากเล่นแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่เจอฉากใหม่แต่กว่าจะได้ฉากใหม่นี่แหละวิ่งเหนื่อยคือตายเสร็จแล้วก็กลับมาฉากหนึ่งวนไปอยู่อย่างเงี้ยเกสึฟูมาเดนอันไดยิ่งมูนรีวิวคะแนนโดยกับรัฐความสนุกให้9เต็ม10เกมสนุกแล้วไม่ได้ขี้เหร่นะแต่ยิ่งได้เดินอยู่ในภาพประกอบดีๆก็เหมือนดูงานศิลปะเหมือนได้ชมแกลเลอรี่ที่ว่าด้วยธีมนรกศัตรูและบอสเนี่ยก็ออกแบบมาดีด้วยแต่แล้วเล่นเนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยเหมือนเราเนี่ยเล่นเรารู้สึกไม่ได้คืบหน้าค่ะระบบการเล่น7เต็ม10การเล่นแบบแอคชั่น 2D เนี่ยไม่ได้น่าเกลียดนะจริงๆมันลงตัวแล้วระบบอัปเกรดเนี่ยยากนะคะและเยอะจนมึนในตอนเล่นแรกๆแถมระบบโลกไลน์เนี่ยเอาตรงๆนะเกาหลีเล่นแล้วตัวเกาหลีคงไม่ไหวค่ะไม่ชอบค่ะความยากเนี่ยบอกเลยว่าให้10เต็ม10คือมันยากจัดค่ะเดินในฉากแรกไม่ยากพอเดินนานๆเฮ้ยทำไมมันเก่งจัดยากจัดพอผ่านฉากทีต้องมาตัดสินใจอีกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าไปต่อตายขึ้นมาซวยค่ะของหายหมดถ้าพอแค่นี้ก็ซวยอีกได้ของมากระจึงหนึ่งแล้วสุดท้ายเนี่ยทุกครั้งที่เราตายหรือว่าทุกครั้งที่เรากลับบ้านมันจะกลับไปเล่นฉากหนึ่งใหม่ไม่รู้จะทำเพื่ออะไรก่อนนะเนื้อหานะคะ7เต็ม10เนื้อหาเนี่ยธรรมดาเกินค่ะแต่ที่ให้คะแนนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าแต่ละฉากเนี่ยโอ้โหมันเป็นการเล่าถึงนรกแต่ละขุมและศัตรูเนี่ยเข้ามาจากโยคายตามความเชื่อของญี่ปุ่นทั้งหมดด้วยความคุ้มค่าให้10เต็ม10แค่งานศิลปะเนี่ยก็คุ้มแล้วนะคือเล่นได้นานๆพอต้องเล่นฉากซ้ำๆหลายรอบมากๆค่ะโดยรวมนะคะ9
ถึงแม้กอลัดจะเหนื่อยและท้อกับเกมนี้นะแต่กอลัดก็ไม่ยอมแพ้เพราะเกมสนุกภาพสวยนะคะมันเป็นภาพสวยแบบแนวที่กอลัดชอบด้วยแล้วกอลัดก็เล่นวันละฉากก็คือฉากหนึ่งนั่นแหละวนไปอยู่แค่นั้นแหละเพราะว่าไม่ผ่านนะคะหวังว่าสักวันเนี่ยจะฝ่าฟันขุมนรกนี้ไปได้นั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะกอลัดก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ